ทำมารีวิวมาทานกันที่ซูชิคัปปะซูชิร้อยเยนนะคะคัปปะซูชินี่ก็มีหลายสาขานะคะเริ่มต้นที่100เยนอันนี้เป็นซูชิของช่วงเมื่อฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะเป็นค้าที่มีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะขึ้นมาปุ๊บเจ๊ะชากระป๋องอันดับแรกสำหรับเด็กๆนะคะนะคะไปก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์กันค่ะฉันมือก่อนนะคะด้วยแอลกอฮอล์ทุกอย่างค่ะแอลกอฮอล์ที่ทุกอย่างน่าจะเดี๋ยวนี้นะคะคัปปะซูชิเขาเริ่มนำอาหารมาวางไว้นะคะที่เลื่อนแล้วนะคะอะไรสั่งอะไรก็น่าจะมีเรื่องหลายภาษาด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นอาทิตย์นะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นตัวกุ้งเนี่ยค่ะกุ้งซากุระนะคะแล้วก็อิจิโกสตรอเบอรี่อืมแล้วก็เป็นข้าวเหนียวแล้วก็จะมาที่นี่นะคะดูสิคุณจังสั่งนะคะคุณสั่งค่อยสั่งอะไรเถอะอ๋อมีอันนึงนะคะที่จะแนะนำตอนนี้คัปปะซูชินะคะเขาก็จะมีตัวสแกนนะคะสแกนแล้วเราจะได้ส่วนลด 20% ด้วยนะคะเพื่อนๆตรงไหนลองปกติจะเคยมีโบชัวเวลาทานเสร็จอะรอบที่แล้วค่ะทุกครั้งอะค่ะเขาก็จะให้เป็นใบโบชัวมาแล้วเราก็สแกนตัวนั้นนะคะใส่เข้าไปพอสแกนเสร็จแล้วมันจะมีได้เป็นส่วนลดได้ส่วนลดถึง 20% เลยนะคะเพื่อนลองหาดูค่ะเพราะของเขาเจ้าเองอะโหลดเขาเป็นแอปเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะเพราะแต่ก่อนปกติจะได้โปรโมชั่นแค่ว่ามาทานครั้งต่อไปได้ลด100เยนนะคะแต่เมื่อล่าสุดมาใช้ของ 20% เนี่ยแต่ว่าของพระเจ้าแต่ก็ได้โบชัวร์แล้วค่ะหมดเขตน่าจะประมาณเดือน4เดือนเมษายนนะคะวันที่เท่าไหร่ยังจำไม่ได้ค่ะเพื่อนๆต้องขอโทษจริงเรื่องนี้เรื่องแต่นี้